เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on VMix Apex Legend Mobile Tower of Fantasy Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Summoner War Chronicle นั่นเองนะครับณตอนนี้ตัวเกมก็มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้จะมีแค่เวอร์ชั่นภาษาเกาหลีใช่ไหมมันจะเปิดอยู่ในโซนอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับใครสนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปแต่ว่าตัวเกมนี้มันจะต้องใช้ VPN ในการเข้าไปดาวน์โหลดส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยมันจะดาวน์โหลดยังไงไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น PC หรือเวอร์ชั่นมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกสอนให้นะรอติดตามกันก็แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับซึ่งตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์เนาะให้เราเลือกนะครับมันจะมีเป็นเวทนะครับกับอะไรนะเป็นอีทนะครับผมแล้วก็เลือกเอาส่วนตัวผมเนี่ยจะเลือกเป็นเวทนะครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟแยกย่อยมาให้เราเลือกตรงนี้นะครับผมจะอยู่ที่อันนี้นะฮะเซิร์ฟนี้นะครับเนี่ยด้านบนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดไปดูแล้วกันนะครับบรรยากาศด้านไหนนะฮะไปดูหน้าเลือกตัวละครก่อนนะครับผมเกมเนี้ยมันจะมีของเวอร์ชั่น PC แล้วก็เวอร์ชั่นมือถือซึ่งมันจะเล่นครอสแพลตฟอร์มกันได้นะครับมีเวอร์ชั่นสตรีมด้วยนะแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดเราไม่ต่อ VPN ในการดาวน์โหลดมันจะยังไม่ให้เราดาวน์โหลดนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นตัวละครนะครับที่ผมเลือกเล่นอยู่นี่ฮะประมาณนี้นะอันนี้ผมกดออกมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่มันจะมี3สายนะครับให้เราเลือกอันนี้เนี่ยจะเป็นค้อนนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบมีในส่วนของการแบบฮิลได้ด้วยนะครับจะเรียกว่าเป็นซับก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีดาเมจของมันนะครับส่วนต่อมาอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเวทนะครับผมนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับนี่สวยดีสวยดีนะครับเวทก็โอเคเลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแบบว่านี่ครับสายโจมตีใกล้ไปเลยครับนี่ถือค้อนแล้วก็มีโล่ด้วยนะก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราอยากจะเล่นสายไหนตัวไหนยังไงนะครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเด่นๆไปในเรื่องของการแบบว่ามีตัวสัตว์นะครับจะเรียกว่าเป็นอะไรนะซัมมอนเนอร์ป่ะนะครับตัวสัตว์อะนะครับซึ่งเราจะไปสุ่มหานะครับแล้วก็ไอตัวสัตว์พวกนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทกับการที่เราจะไปต่อสู้อะไรต่างๆด้วยนะครับผมมีระบบธาตุนะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องดินน้ำลมไฟมืดแสงอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมลองเลือกตัวละครให้ดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่มันจะให้เรามาทำการปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเลือกได้แม้หน้าตาตัวละครนะครับแล้วก็สีข้างในตานะครับประมาณนี้สีผิวเนาะสีข้างในตาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับดูเต็มๆหน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยชุดนะครับลองใส่เฉยๆนะครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็กด next ไปมันจะมีให้เรามาปรับแต่งในส่วนของทรงผมอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนี่เวอร์ชัน PC ต้องบอกว่าภาพค่อนข้างสวยโอเคแล้วก็เล่นลื่นๆเลยฮะถึงแม้ว่าจะมีปิงอยู่บ้าง นะครับประมาณ100กว่า200แล้วก็โอเคไม่ได้แบบติดขัดอะไรนะครับนี่ปรับแต่งทรงผมได้นะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็กด Create Summoner เข้าไปเลยนะครับแค่นั้นแหละจบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะครับก็คือตรงนี้นะคีน่านะครับผมเป็นตัวค้อนนะครับนี่กดเกมสตาร์ทเข้าไปเลยภาพบรรยากาศโอ้น่าเล่นมากๆโอเคเข้ามาแล้วครับบรรยากาศด้านในจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมภาพสวยป่ะภาพสวยน่าเล่นมากๆนะครับมุมกล้องก็คือหมุนได้อิสระแบบนี้ครับนี่แล้วก็สามารถซูมเข้านะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้สัตว์ขี่มาด้วยนะครับสัตว์ขี่เราก็จะได้มานะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมกดขี่ให้ดูแล้วกันนะนี่ครับกดเข้ามาตรงนี้นี่เห็นไหมสัตว์ขี่จะเป็นไอ้หมีตัวเนี้ยนะครับที่ตัวเกมเขาจะแจกมาให้แล้วก็ตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรารีโลได้นะครับตอนเลเวล7นะครับผมซึ่งจะสามารถเข้าไปรีโลหาพวกมอนสเตอร์ต่างๆที่เราต้องการได้เพราะว่าเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ตรงนี้เห็นไหมที่เราเอามาลงทีมอ่ะนะครับมันจะเอาลงทีมได้ทีละ3ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสลับสับเปลี่ยนมันนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงสมุดตรงข้างๆตัวละครเห็นปะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็สลับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับจะเอาตัวไหนออกตัวไหนเข้าเปลี่ยนกันก็ว่ากันไปนะครับแค่นั้นเองนะแต่ว่าอันนี้ผมเอาตามนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการันตีในส่วนของตัว5ดาวให้ด้วยนะครับตอนที่เรารีโหล
เราก็ไปรีโลหาเอาว่าเราอยากจะได้ตัวไหนธาตุไหนนะครับก็ลองดูความสามารถของมันนะครับเทียริสมันจะมีคนแนะนำอยู่แหละนะครับหลายช่องทีเดียวนะตั้งแต่เวอร์ชันนี้มันแบบมีโค้ดเบต้าเลยประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของบรรยากาศนะครับบรรยากาศตัวเกมก็จะมีเควสเนาะนะครับเควสด้านซ้ายของจอยไหมแล้วกดติ๊กไปแบบนี้ครับมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติแล้วนะครับผมประมาณนี้นี่ครับผมปึ๊บนี่ต้องบอกว่าเกมเนี้ยนะครับนอกจากว่าเป็นเกมที่ให้เราเล่นแบบสนุกสนานแล้วเนี่ยมันยังเป็นเกมแนว Play to Earn ด้วยนะครับก็คือเราสามารถหาของจากเกมนะครับแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญแล้วก็มาแลกเป็นเงินจริงๆได้นะครับผมมันจะมีระบบอยู่ผมแอบสังเกตเห็นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันตัวเนี้ยมันจะเปิดให้เราเอิร์นแล้วหรือยังนะครับผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ถึงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยออกมาด้านนอกนะครับเห็นไหมดูครับแผนที่เป็นไงภาพสวยป่ะสีสันสดใสมากๆนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ด้านนอกแถวนี้เนี่ยเราสามารถตีมันได้หมดนะครับผมแล้วก็จะมีระบบออโต้เห็นไหมครับตรงนี้ระบบออโต้นะเมื่อกี้ผมพูดถึงระบบเอิร์นใช่ป่ะเนี่ยกดขยายขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ฮะ Exchange Center ตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของระบบเอิร์นนั่นแหละแต่ว่ามันจะเปิดเลเวล42เลยซึ่งอีกนานโขมากๆนะครับเดี๋ยวผมกดวิ่งไปเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นแผนที่นะครับกดวิ่งไปตามเควสก่อนนะฮะ90เมตรนะครับผมดูดิเห็นป่ะสุดจัดนะครับภาพสวยเอาเรื่องเลยเวอร์ชันนี้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเล่นแบบยาวๆเหมือนกันนะครับยังไงถ้าเกิดจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เหมือนจะมีสอนอะไรใหม่อันนี้เป็นเควสนะครับผมนี่โอเคให้เรากดรับเควสตรงนี้นะครับได้แล้วนะเป็นในส่วนของเควสนะครับนี่ครับแล้วก็คุยไปเนาะอันนี้คือเป็นการแบบว่าวิ่งรับเควสนะครับแล้วก็จะมีระบบไลฟ์สกิลต่างๆนะครับให้เราไปทำนู่นทำนี่เก็บนั่นเก็บนี่เนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็เก็บไปเดี๋ยวผมให้ดูแบบตอนมันต่อสู้บ้างแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวคุยอันนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับโอ้เลเวล10แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนการต่อสู้กันหน่อยละกันนะครับมันจะมีเลเวลแบ่งด้วยนะคือมันจะเป็นเลเวล ID นะครับแล้วก็เลเวลตัวละครหลักของเรานะครับอย่างเมื่อกี้เห็นป่ะมันขึ้นเป็น10นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นอีกแบบนึงก็คือเนี่ยอันนี้คือเลเวลตัวละครของเรานะครับเมื่อกี้คีนะเห็นป่ะนะครับเดี๋ยวผมลองโจมตีให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวลงจากสัตว์ก่อนเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ทำการโจมตีตรงนี้นี่ครับนี่นะใช้สกงสกิลนะครับเขาว่าไปนี่ครับนี่นะฮะนี่ปึ๊บปึ๊บสกิลก็สวยงามนะครับผมโอเคเลยนะฮะนี่ตัวมอนสเตอร์ของเรานะครับมันก็จะทำการใช้สกิลเนาะอัตโนมัติไปนะครับนี่ฮะอุ้มนี่อย่างที่บอกนะว่าตัวเนี้ยตัวคอนเนี่ยมันจะฮิลได้ด้วยนะครับที่ผมเล่นอยู่เนี่ยใครที่ชอบแนวแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณด้วยนะครับผมประมาณนี้โอเคทีนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรากดขยายตรงนี้ขึ้นมาดูหน่อยนะครับเนี่ยตรงเนี่ยขีดด้านบนตรงนี้นะด้านขวาจอขวามือนะครับกดขยายขึ้นมาตัวเกมมันก็จะมีระบบหลายอย่างเนาะนะครับมีทั้งระบบซัมมอนเนอร์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวละครของเรานั่นแหละนะครับในส่วนของตัวอาวุธเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะใช้เนาะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นนะครับแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเอาเป็นธาตุไหนเพราะว่าตัวมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีธาตุบ่งบอกอยู่นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าไอ้ตัวมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยตัวไหนเป็นธาตุไหนนะครับเรากดเข้ามาดูตรงบุ๊กก็ได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือในส่วนของเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ครับธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยตัวละครมันจะเป็นสีแดงเลยเห็นไหมครับประมาณนี้นะฮะส่วนธาตุอื่นๆนะครับเนี่ยก็ชัดเจนเลยครับเนี่ยสีมันก็จะบ่งบอกเลยครับแล้วก็แค่ดูตรงนี้เอานะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวสีนะแล้วก็แค่ดูในสีเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นธาตุแสงเนาะนะครับเนี่ยจะออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วก็มุมม่วงก็จะเป็นแบบธาตุมืดไปเลยแค่นั้นเลยนะครับง่ายๆนะในการแยกนะครับในส่วนของตัวพวกมอนสเตอร์ต่างๆว่าเป็นธาตุไหนนะครับผมอาจจะกลับเข้ามาดูที่ซัมมอนเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีในส่วนของสกิลเนาะไอตัวสกิลเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีค่อนข้างเยอะนะให้เรามาเลือกดูดีๆแล้วก็มาลองอ่านก่อนนะครับว่าสกิลนั้นๆเนี่ยมันช่วยเพิ่มอะไรนะครับเพราะว่ามันมีบางสกิลที่อาจจะแบบยังไม่ต้องทำการอัพก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ลองเข้ามาดูก่อน
นะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เลือกอัพเท่าไหร่นะครับเนี่ยเข้ามาดูนะนะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีในส่วนของระบบนี้ด้วยครับเป็นระบบการตีบวกนะบวกอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะบวกอันนี้ครับเนี่ยเราต้องมีไอ้เจ้านี้ด้วยครับเออนะในส่วนของการบวกอุปกรณ์เข้าไปเวลาบวกก็จะต้องใช้เงินด้วยนะนะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยบวกแล้วค่าความสามารถก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยังมีอีกระบบนึงนะครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะเนี่ยตรงนี้ด้วยครับเนี่ยระบบการใส่เจมใส่สโตนหรืออะไรเงี้ยนะครับผมมีเยอะนะครับระบบเกมมันยังมีอีกค่อนข้างเยอะแยะนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับโอเคต่อมาครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงครับนี่อันนี้จะเป็นระบบแฟชั่นนะครับผมนี่แฟชั่นตัวเกมนี้ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะเห็นไหมฮะนี่แฟชั่นสวยๆนะครับผมอันนี้เป็นตัวละครหลักที่เราเลือกมาเนาะนะครับประมาณนี้แหละนี่ดูนะฮะแฟชั่นอู้น่ารักว่ะแฟชั่นโอเคเลยนะครับผมนี่มีแฟชั่นทรงผมอะไรต่างๆนานานะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะพอเราเข้ามาตรงแฟชั่นตรงนี้เนี่ยมันจะมีทรงผมอะไรที่แบบแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่าที่เราตอนไปสร้างตัวละครตอนแรกนะครับโอเคนี่ครับด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดต่างหากนี่ฮะโอเคอันนี้เป็นอัซเซสซอรี่นะครับนี่มีปีกข้างหลังเนาะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นแบบเซตมาแบบนี้เลยนะก็ลองเข้ามาดูกันก็แล้วกันนะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ก็คือเป็นตัวละครที่เรามีนั่นแหละนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมที่ผมได้มานะครับแล้วก็เอามาลงไปอันนี้เป็นตัว5ดาวที่ผมสุ่มมาได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมอยากเล่นตรงเนี้ยผมก็เอาตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รู้เทียร์ลิสต์อะไรด้วยนะตอนนั้นนะครับผมก็เอามาเลยก่อนนะฮะประมาณนี้นะครับผมผมเห็นมันน่ารักดีนะครับแล้วไอ้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถอัพเลเวลมันได้ด้วยนะครับเนี่ยเวลาการอัพเลเวลคือเนี่ยกดใส่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยครับแล้วก็อัพได้ละนะครับเดี๋ยวกดอัพไปเลยปุ๊บถ้าเกิดเรามียาแล้วก็มาอัพไปนะครับแค่นั้นนี่ฮะอัพตรงนี้ด้วยให้มันถึงเลเวล10อะไรประมาณนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะตอนนี้นะที่ผมคิดเนี่ยผมว่าผมอยากได้ตัวฮิวนะครับไอ้ตัวสัตว์เนี่ยพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยนะครับเวลาไปช่วยเราต่อสู้เนาะนะครับผมอยากได้ไอ้ตัวฮิลมาช่วยฮิลเราด้วยนะครับผมมันจะช่วยได้เยอะเลยเวลาต่อสู้นะครับแล้วเนี้ยมันก็จะมีให้เรามาดำการเนี่ยครับอัพตรงสกิลอะไรนะครับผมแล้วก็มีอีโวด้วยนะครับแล้วก็มีอเวกด้วยนะครับเรียกว่าระบบค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีระบบรูนอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเอารูนมาใส่ได้นะครับใส่ให้กับตัวมอนสเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวผมต้องมาดูตัวนี้ดีกว่าว่ะเนี่ยฮะสมมติเราจะใส่รูนใช่ไหมนี่ครับเราใส่ไปแล้วตรงนี้นะครับเรากดออโต้เลยก็ได้เนี่ยใส่ให้มันครบนะครับตัวรูนเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นรูนหันไปทางไหนนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวรูนมันก็น่าจะแบบทำการอัปเกรดได้เพิ่มเติมด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยก็มานะครับแล้วก็มาทำการอัปได้ตรงนี้เป็นต้นนะครับผมโอเคส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบรูนเนาะเราดูไปแล้วล่ะเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นระบบซัมมอนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าไอ้ตัวซัมมอนเนี่ยมันจะมีแจกมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็คือเราสามารถรีโลได้30โลนะครับแต่ว่าผมรีโลไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการซัมมอนเนาะมันจะมีไอ้เจ้าตรงนี้ครับเนี่ยไอ้ตัวเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะผมขอเรียกเป็นคัมภีร์ก่อนแล้วกันนะผมจำไม่ได้ละศัพท์ของคนเล่นซัมมอนเนอร์วอร์นะนะครับว่าเขาเรียกยังไงนะครับเนี่ยถ้าเรามีแล้วก็มาสุ่มเอาเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวผมลองสุ่มอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยจัดไป10ครั้งอันนี้จะเป็นแบบว่าตัวมอนสเตอร์แบบธรรมดากากๆนะครับนะแล้วก็ดูตามสีเอาแค่นั้นแหละโอ้โหดาวเดียงมาด้วยซะ2ดาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมคร่าวๆนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นระบบซัมมอนนะครับส่วนอันนี้นะครับมันจะเป็นระบบที่จะให้เรามาทำการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช่แลกเปลี่ยนตัวละครนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนเศษนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเศษเนี่ยอย่างพวก5ดาวเนี้ยนะครับเราจะเอามาแลกไอตัว5ดาวธาตุใหม่ๆแล้วก็มาแลกได้นะครับผมเนี่ยมันจะแบ่งชัดเจนเลยนะครับ3ดาวก็ส่วน3ดาว2ดาวก็ส่วน2ดาว1ดาวก็ส่วน1ดาวอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีระบบกิลด์เนาะอันนี้ก็จะเป็นระบบอะไรนะที่แบบว่าให้เรามาทำการแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆได้นะครับแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่ามันจะทำการแบบว่าเปิดให้เราเอิร์นได้เลยหรือเปล่านะครับถ้ามันมีคิดว่ามันก็น่าจะเปิดเลย
นะประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นระบบเพื่อนครับก็จะเป็นการแอดพงแอดเพื่อนปกติทั่วไปถ้าเรามีเพื่อนแล้วก็มาแอดไปนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบสัตว์ขี่นะครับนี่ไอตัวหมีเราได้มาก่อนเนาะนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นเนี่ยครับสัตว์อื่นๆนะครับก็ไปหาเอาเองว่าเราจะได้มายังไงนะครับวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเล่นนะครับผมส่วนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นระบบสมุดนะครับก็จะเป็นสมุดที่เราจะสามารถมาทำการแบบว่าใส่ของต่างๆนะครับที่เราสามารถไปเก็บมาได้ไปสะสมมาได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยตัวมอนสเตอร์นะครับผมที่เราไปเจอมาเราไปตีมานะครับแล้วก็แค่มากดใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดเคลมได้ด้วยนะเนี่ยเคลมรับของรางวัลเดี๋ยวก่อนนี่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นป่ะเราจะได้ของรางวัลมาหรือไม่ก็จะเป็นการเพิ่ม power เข้าไปนะครับผมโอเคนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็น achievement นะครับนี่ครับระบบความสำเร็จนั่นแหละนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดเข้ามามันก็เลยมีการสอนนิดนึงนะครับนี่ฮะเนี่ยกดเข้าไปรับเห็นไหมมันจะมีของแจกอย่างเงี้ยครับแล้วกดรับด้านนอกก็ได้นะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมฮะปึ๊บนี่แจกเยอะอยู่นี่โอเคนะครับผมส่วนด้านตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นพวกเควสนะฮะเนี่ยเควสอันไหนที่เราทำสำเร็จเนาะก็มากดรับเคลมเหมือนกันนะครับรับเป็นของรางวัลไปนะฮะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับนี่ระบบพาร์ทนะครับผมแล้วก็มาดูครับไหนรับได้ก็กดรับไปซะนี่ครับผมเขาก็จะมีแจกเยอะเหมือนกันนะตอนช่วงแรกๆที่เราเข้ามานะครับผมโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับกดเคลมรับของไปนะครับแค่นั้นแหละนะครับระบบคร่าวๆที่ผมรู้นะตอนนี้จะมีประมาณนี้นะที่มันเปิดนะครับแล้วก็จะมีปาร์ตี้ดันเจี้ยนนะครับเป็นดันเจี้ยนที่จะให้เราไปทำการแบบว่าหาอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมไปลงนะครับผมแล้วรู้สึกว่ามันจะมีจำกัดรอบในการลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆแล้วกันว่าจะเราลงอันไหนก่อนนะครับหาอะไรนะครับดูพลังนิดนึงนะฮะเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเลือกลงมั่วซั่วนะนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับเอาล่ะยังไงก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการเอามาแนะนำก่อนในช่วงเริ่มต้นของตัวเกมนี้นะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเข้ามาเล่นยังไงอะไรแบบไหนเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะเอามาสอนแยกไว้นะครับนะก็ถ้าเกิดเราได้เป็นผู้ที่เข้ามาเล่นก่อนนะครับยังไงก็ต้องได้เปรียบคนที่ยังไม่เข้ามาเล่นถูกป่ะถ้าเกิดมาเปิดในโซนไทยเมื่อไหร่เราจะรู้ระบบก่อนใครๆแล้วเราก็จะไปไกลกว่าเขานะครับผมแค่นั้นแหละอันนี้ก็กล่องของขวัญเนี่ยเราก็มากดรับได้นะเห็นไหมฮะมันจะมีของให้เรารับนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับยังไงก็สุดท้ายนี่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมไว้ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมจะยังเล่นต่อไปนะครับน่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ยังไม่รู้นะก็ค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยละกันนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม